หมแล้วก็ความเสียหายอีกหลายอย่างเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่นะคะสํารวจความเสียหายค่ะหลังจากที่มีการชุมนุมสาดสีใส่ที่นาสตชนะคะโดยพันตํารวจเอกสรีวัตรดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐาน,นะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพันตารวจเอกหญิงสิริกุลกลิบพิทยาบุญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะโดยหลังจากการลง พื้นที่ก็พบว่ามีกล้องวงจรปิดถูกพ่นสีทับค่ะเพื่อป้องกันการหาพยานหลักฐานเอาผิดทั้งหมด13ตัวที่ถูกทำลายนะคะและก็ยังมีป้ายชื่อตำรวจ กำแพงโคมไฟก็เสียหายนี่ตามคลิปเพราะเมื่อวานนี้ตอนที่เขาลงพื้นที่เนี่ย <c oughs> เขาไลฟ์ไปด้วยไลฟ์ <c oughs> กันยาวๆเลยนะคะก็จะได้เห็นว่าบรรยากาศของจริงเนี่ยเป็นยังไงซึ่งตํารวจได้มอบหมายให้ตํารวจสันติบาลแจ้งความเอาผิดฐานทําให้เสียทรัพย์และความผิดตามพรบรความสะอาดที่สนปทุมวันค่ะและก็ยังมีตํารวจตะเวนชายแดนหรือตอชดที่ปฏิบัติหน้าที่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะจากการถูกคว้างป่าสิ่งของจากข้างนอก3มรายก็แจ้งความไ้แล้วเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> นอกจากนี้ยังมีรถตำรวจของสอนอสุวินทวงศ์ค่ะถูกพ่นสีสเปรย์แล้วก็เจาะยางเสียหายหนึ่งคันนะคะซึ่งจากการตรวจสอบอีกจุดหนึ่งก็คือที่วัดปทุมวนารามเนี่ยที่อยู่ฝั่งยืงๆกับทางสตชอเนี่ยก็มีบุคลากรของ,ของวัดได้มาทาสีซ่อมแซมป้ายหน้าวัดเพิ่มเติมหลังจากที่เจ้าหน้าที่กทมได้ทาสีทับร่องรอยความเสียหายตามกำแพงวัดและพื้นถนนตั้งแต่คืนก่อนที่เขามีการยุติการชุมนุมค่ะป้ายรถเมย์เนี่ยโดนหมดเลยไม่สาดสีใส่สำนนักงานตำรวจ ชาตินี่พอเข้าใจได้นะแม้ว่าจะไม่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะค่ะเข้าใจได้ว่าแคนตำรวจอแต่มีคนตั้งคําถามคุณนันทิชาแล้ววัดปฐุมวนารามไปเกี่ยวอะไรด้วย่ะคทําไมถึงต้องไปทําให้วัดเขาสกปรกเลอะเทอะเสียหายพระท่านก็อยู่ของท่านอยู่คนะไปทําทําไมอ่ะอืเนี่ยแล้วก็ต้องมีคนมาคอยเก็บกวาดเช็ดถูทำความสะอาดคนที่เขาเห็นแล้วเขาก็ทนไม่ได้ค่ะไปช่วยกันคนละไม้คนละมือนะ คือตอนแรกเนี่ยเห็นในข่าวเนี่ยมีแม่ลูกไปไปก่อนอแล้วคนเดินผ่านไปประมาณเห็นก็ลงไปช่วยกันทำคนละนิดคนละหน่อยช่วยกันนะฮะแต่ว่าคนที่ทำเขาบอกนี่คือสันติวิธีนะคะคือสันติวิธีอย่างที่ททบอกแหละพอมาตีความแบบหนึง่งใช้ตรก,กรกะอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะครอบจกกักรวาลได้หมดมว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยแม้ว่าโลกจะเห็นว่ามันเป็นความรุนแรงแต่ฉันอธิบายว่านี่คือสันติวิธี เพนกวินพลิตชีวรักษณะครเมื่อวานโพสต์ทวิตเตอร์เขาอาธิบายเรื่องการสาดสีพ่นสีไว้แบบนี้คุณนันทิยาสาดสีพ่นสีถือเป็นสันติวิธีเพราะการใช้ศิละปะ,สะแสดงสัญลักษณ์ไม่ได้ทําให้ใครบาดเจ็บล้มตายถ้าแค่พ่นสียังถือว่าดุนแรงผมก็ไม่รู้แล้วว่าโลกนี้เหลืออะไรที่เรียกว่าสงบบ้างโอ้ค่ะ,ะถามกลับ นิดเดียวแล้วกันค่ะด้วยตะก,กะเดียวกัน<ะ>ถ้าอยู่ดีๆคนที่โกรธแค้นเพนกวินน่ะเขารู้สึกว่าโอ้โหแกนนำมานำมวลชนมาชุมนุมกันอย่างนี้ทำให้เขาเสียหาย<ะ>ทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยเอาสีไปพ่นหน้าบ้านเพนกวิน<ะ>เอาอะไรไปเคลี่ยงใส่หน้าบ้านเพนกวิน<ะ>ที่เพนกวินอยู่กับครอบครัวเนี่ยแล้วบอกว่านี่เราก็ตอบโต้ด้วยสันติวิธีด้วยศิลปะเหมือนกันแล้วก็การ สาดสีไปแบบนี้ก็ไม่ได้ทําให้เพนกวินและครอบครัวบาดเจ็บล้มตายนี่นาเราก็สแสดงออกด้วยสันติวิธีเหมือนกัน <ฮะ S 1> ได้ไหมอะคะนั่นน่ะสิเพนกวินเขอคงตอบไม่ได้มั้งหรือกําลังปราศัยอยู่เนี่ยนะก็คือเป็นการทำหน้าที่ของคุณถูกไหมค่<ฮ>ะแล้วมีคนเดินผ่านไปเขาไม่ชอบที่คุณพูดจกแบบเนี้ย <ฮะ S 2> เขาก็กระป๋องสีสาดเหมือนที่คุณทําหรือเพื่อนๆคุณทํากับตํารวจเนี่ยนะตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ไง <ฮะ S 2> ในการยืน ดูแลความสงบแล้วคุณเอาสีไปสาดใส่เขาอย่างในบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย,ย่เงี้ยได้ไหมอ่ะ,ะเพราะก็ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายเอาก็ถ้าบอกถ้าตามหลักตรก,กะนี้เนี่ยต้องได้ก็ต้องได้เซพะคุณบอกว่าเป็นการแสดงออกด้วยสันติวิธีแล้วก็ใช้ศิละปะในการแสดงความรู้สึกก็เช่นเดียวกันแล้วนี่นอกจากสาดสีนะเห็นผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่เขาบอกว่ามีคนหนึ่งอ่ะคุณคุณจนี่ใช่ไหมปืนฉีดน้ำอ่ะปืนฉีดน้ำที่เขาแจกใส่ฉีดเข้าไปด้วย ใส่ปัสสาวะตัวเองเข้าไปแล้วฉีดเข้าไปที่ข้างในสตชเลยได้เห็นดูอยู่ในพรองอมรินเนี่ยครับนักข่าวภาคสนามในนี้ก็ให้เครดิตกขาเลยนะนักข่าวภาคสนามของอมรินเนี่ยไปสัมภาษณ์ออกผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังเอาปืนฉีดน้ําฉีดเข้าไปในสตชเขาถามลุงทำอะไรอ๋อฉีดนะนะมีเยี่ยวด้วยนะนะค่ะ